พี่ทำอะไรลูกผมกำลังส่งเมลกรมธรรม์ตัวใหม่ไปให้ป้าวีนะครับเขาไม่ตอบประกันกับเราพ่อโทรไปถามเพื่อนแล้วคุณวรพรให้บริษัทเพื่อนของพ่อส่งรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยไปให้คุณม่อนคุณทำเสียลูกค้าป้าของอินดี้จะต่อประกันกับบริษัทอื่นพี่คุยกันดีๆค่อยๆคุยก็ได้นะคุณพี่กลัวเสียลูกค้าขนาดนั้นเลยเหรอคะที่ผมโกรธเนี่ยเพราะว่าคุณไม่แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอายุเท่าไหร่แล้วครับเรียนจบตั้งปริญญาโทเรื่องแค่นี้ทำไมไม่คิดครับคิดสิคะทำไมจะไม่คิดม่อนนอนคิดทุกคืนว่าสามีตัวเองไปนอนกับแฟนเก่ามาเสียงดังอะไรกันลูกตั้งแต่ผมแต่งงานกับคุณผมไม่เคยมีอะไรกับอินดี้ม่อนไม่ใช่เด็กอมมือค่ะม่อนรู้ค่ะว่าคุณไปอยู่บ้านแฟนเก่าดึกๆดื่นอยู่หัวหินก็สั่งวายไปดื่มไปที่ห้องสองคนคุณคิดไปเองถ้าคุณคิดจะมีชู้อย่างน้อยก็ช่วยหาข้ออ้างให้มันดีกว่านี้หน่อยค่ะผมไม่เคยมีชู้ม่อนขอโทษนะคะที่ม่อนทำบริษัทเสียหายแล้วคุณพีล่ะคะขอโทษม่อนหรือยังคะที่ทำม่อนเสียใจทำไมผมต้องขอโทษผมไม่ได้ทำอะไรผิดโอเคงั้นม่อนผิดเองค่ะผิดที่รักคุณพีไงคะคุณทำเสียลูกค้าคุณพีกลัวเสียลูกค้าขนาดนั้นเลยเหรอคะที่ผมโกรธเนี่ยเพราะว่าคุณไม่แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเรียนจบตั้งปริญญาโทเรื่องแค่นี้ทำไมไม่คิดครับคิดสิคะทำไมจะไม่คิดม่อนนอนคิดทุกคืนว่าสามีตัวเองไปนอนกับแฟนเก่ามาตั้งแต่ผมแต่งงานกับคุณผมไม่เคยมีอะไรกับอินดี้ม่อนไม่ใช่เด็กอมมือค่ะอยู่หัวหินก็สั่งวายไปดื่มไปที่ห้องสองคนคุณคิดไปเองถ้าคุณคิดจะมีชู้อย่างไรก็ช่วยหาข้ออ้างให้มันดีกว่านี้หน่อยค่ะเป็นอะไรคะพี่ม่อนพี่ทะเลาะคุณพีจับได้ว่าเขาไปมีอะไรกับแฟนเก่ามาเลวร้ายมากเลิกเลยค่ะพี่ม่อนแบบนี้มันต้องเลิกอย่างเดียวแฟนเก่าคุณพีอ่ะต้องยั่วจนคุณพีตบะแตกแน่แก้ตัวแทนผู้ชายแบบเนี้ยเป็นอาการเบื้องต้นของผู้หญิงที่ถูกรักบังตาอย่าถลำไปมากกว่านี้เลยนะคะพี่ม่อนอาศัยช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ไปญี่ปุ่นเลิกกับพี่พีเลยค่ะเชื่อมิ้นเลิกเลยค่ะพี่ม่อนแม่สอนพี่ว่าก่อนแต่งให้ใช้สองตามองหลังแต่งให้ปิดตาหนึ่งข้างพี่เลือกคุณพีแล้วยังไงพี่ก็ต้องยอมรับในข้อเสียเขาให้ได้โอ้ยพี่ม่อนแต่พี่ม่อนไม่ได้หัวเก่าเหมือนคุณแม่นะคะที่จะยอมเพราะความรักอะความรักทำให้เรายอมได้ทุกอย่างอย่างที่ไม่น่าเชื่อแมวตาเขียวอ
พี่ขอนอนด้วยคนนอนไม่หลับคิดมากเรื่องไม่พีอะสิสลัดภาพคุณพีกับแฟนเก่าออกจากหัวไม่ได้เลยอะถ้าสลัดไม่ได้นะคะก็เลิกเลยค่ะเชื่อมินเลิกเลยจริงๆBe my girlfriend นี่ผู้ชายที่ไหนจีบมิ้นเนี่ยก็เจ้าของบริษัทที่รีโนเวทร้านให้มิ้นนะคะแต่มิ้นกลัวเขามีแฟนแล้วอ่ะแล้วหน้าตาดีไหมล่ะก็หล่อเลยนะคะมีแฟนแล้ว 100%แหมพี่ม่อนมั่นใจจังเลยนะคะมินรู้จักเขาแค่50-50เองเป็นเจ้าของบริษัทหล่อรวยไม่เหลือหรอกนี่มินรักสามเศร้าเนี่ยมันเจ็บนะดูพี่เป็นตัวอย่างสิแค่ที่แต่งงานแล้วจะมีความสุขกลับหวานอมขมกลืนชีวิตอะมีทั้งหวานทั้งขมค่ะพี่ม่อนแต่มินไม่ชอบขมอะก็เอาเป็นว่าคอยดูกันไปค่ะถ้าเขามีแฟนแล้วมินก็แค่ถอยถึงเวลาต้องถอยจริงๆนะมินพี่ไม่อยากให้มินเจอแบบพี่ค่ะพี่ม่อนไปนอนกันเถอะเนาะไปแล้วคุณพี่คุณม่อนเห็นคลิปหรือยังคะบรรยายใต้คลิปว่าทายาทบริษัทประกันแย่งแฟนชาวบ้านมาเป็นสามีตัวเองพอแฟนตัวจริงทวงคืนก็ตามไปด่าถึงหัวหินค่ะแฟนคุณพีต้องโพสต์คลิปลง YouTube เพื่อที่จะทำลายชื่อเสียงของม่อนแค่คืนเดียวอ่ะคนดูปาไปเกือบหมื่นแล้วนะคะเรื่องชู้สาวคนชอบดูนี่ปัญหามันชักจะลุกลามบานปลายแล้วนะไหนล่ะแก้วกาแฟที่ผมให้มินเพชรรูปหัวใจอ่ะไม่เห็นเหรอฉันกินข้าวอยู่โอ้โหหอมมากอยากกินอะดิถ้าอยากกินอะบอกชื่อเฟซมาเดี๋ยวให้กินชิ้นหนึ่งเลยเฟซคุณชื่ออะไรอะเฟซผมชื่ออาร์ตอาร์คิเทคอาร์คิเทคที่แปลว่าสถาปัตย์แต่เขียนภาษาไทยนะโอเคเดี๋ยวกินเสร็จแล้วแอดไปแอดมาหืมอร่อยจริงอ่ะคุณแล้วไหนซ่าฉันอ่ะอ้าว
ก็คุณไม่ได้บอกชื่อเฟซคุณนี่ผมเป็นคนบอกชื่อของผมเพราะฉะนั้นอดแฟนนะใครถามคุณไม่ทราบในเป็ดหัวหลุดแมวตาเขจะได้ไม่ต้องส่องเฟซจนตาเขกว่าเดิมไงเป็นไงเดี๋ยวจะโดนแมวขวนรปภค่ะคลิปเนี้ยชัดแจ๋วเห็นหน้าเมียผีชัดแจ๋วเลยอ่ะอินดี้หาเรื่องให้พีเขาโกรธแล้วนะพี่กับอินดี้เหมือนงูกับเชือกกล้วยค่ะงอนแป๊บเดียวพีก็หายโกรธอุ๊ยแมนนี่รู้จักชื่อด้วยอ่ะบอกว่าชื่อม่อนสิวรัตน์อินดี้นักสืบโซเชียลสมัยเนี้ยมันขุดคุ้ยเก่งนะลูกหน้าตบรางวัลอินดี้ป้าจะไปชุมพรไปดูที่เพื่อมาสร้างโรงแรมอินดี้ไปกับป้านะลูกไปช่วยป้าทำงานไม่เอาอะค่ะขี้เกียจวิดูเมนนี้ดิไม่รู้ว่าจบโทอังกฤษหรือว่าจบโทแย่งผัวหน้าตาก็ดีแต่ว่าการศึกษาไม่ช่วยแบบนี้ควรจะเลิกขายประกันไปขายจุดๆแทนฮะ ทำร้ายกันขนาดนี้ด้วยอินดี้ถ้าพนักงานไม่เอาคลิปให้ผมดูพวกผมก็คงไม่รู้ต้นเหตุที่คุณวรพรไม่ตอบกันกับเราก็คือคุณศิวรัตน์ถ้าพ่อคุณรู้ต้องผิดหวังในตัวคุณมากต้นเหตุมาจากผมเองครับหลานของคุณวรพรหาเรื่องคุณม่อนก่อนแล้วตอนนี้โลกโซเชียลก็ด่าคุณม่อนอย่างสาดเสียเทเสียเลยนะคะดิฉันขอโทษค่ะที่สร้างปัญหาให้กับบริษัทความขัดแย้งระหว่างดิฉันกับคุณอินดี้ใครเป็นคนก่อเรื่องก่อนมันไม่สำคัญค่ะแต่ในเมื่อเกิดผลเสียกับบริษัทดิฉันขอรับผิดเองค่ะใช่ว่าผมไม่เห็นใจคุณศิวรัตน์ก็เสียชื่อเสียงแต่บริษัทก็เสียหายนะครับเพื่อกอบกู้ความเสียหายของบริษัทดิฉันจะเดินทางไปขอร้องคุณวรพรให้กลับมาตอบประกันกับพวกเราถ้างั้นตกลงตามนี้คุณม่อนคะแล้วชื่อเสียงของคุณม่อนล่ะคะตัวม่อนไม่สำคัญหรอคะคุณม่อนโดนรุมตำหนิคงจะรู้สึกแย่เดี๋ยวผมจะไปคุยกับป้าวีครับอ
ำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยอ่ะผมมาหาป้าวีป้าวีไม่อยู่ค่ะไปชุมพรกว่าจะกลับก็ช่วงบ่ายวันนี้เราไปล่องเรือกันนะคะพี่ไปแถวเขากะโหลกอ่ะแถวนั้นวิวสวยพี่ชอบผมไม่ได้มาเที่ยวผมมาทำงานงั้นคืนนี้เราไปตลาดชิเคด้ากันไหมคะที่นั่นมีเพลงฟังอ่ะเราไปนั่งชิวๆกันนะนะพี่นะผมไปรอป้าวีที่ห้องพี่คะคุณพีกับอินนี่ทำอะไรอยู่นะอยากบอกว่าฉันเป็นคนที่มา